ชี้ทางพระนุพลังจิตนั้นท่านเปรียบเหมือนกันกับว่าบุญวาสนาบารมีมันจะไปรวมอยู่ที่พลังจิตเมื่อพลังจิตเติบโตบุญวาสนาบารมีก็เติบโตตามไปด้วยสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรปฐมเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารมหัศจรรย์สมาธิเปลี่ยนชีวิตกลั่นใจให้เป็นสุขสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา302สถานปฏิบัติธรรมแก้ววิริยมงคลอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่49เอกูณปัญญาสโมยานวชิโรดมยานคือความรู้อันสูงสุดประดุจวชิระจึงขอเชิญชวนชาวอำเภอนายูงอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอสังคมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและทุกท่านที่สนใจการทำสมาธิมาเรียนสมาธิด้วยกันนะคะสมาธิอย่างง่ายได้ผลไวหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพเน้นการฝึกทำสมาธิอย่างถูกวิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิบัติแต่พอดีมีหลักการเห็นผลชัดเจนเป็นสัมมาสมาธิได้ประโยชน์เต็มที่เห็นผลชัดเจนกว่า 95% ของผู้ที่เรียนจบหลักสูตรครูสมาธิยืนยันว่ามีความสุขมากขึ้นนอนหลับง่ายมีความเครียดน้อยลงควบคุมอารมณ์ได้ดีทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการปฏิบัติสมาธิที่เหมาะสมกับชีวิตเหมาะสมกับคนทั่วไปทุกเพศทุกวัยใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทำงานได้อยู่กับครอบครัวได้เข้าสังคมได้และยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นหลักสูตรครูสมาธิมีระบบการเรียนการสอนที่เป็นระบบตามขั้นตอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าใจง่ายเห็นผลเร็วชัดเจนตามแนวทางการสอนโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสนใจสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิที่สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา302สถานปฏิบัติธรรมแก้ววิริยมงคลอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีสถานที่เรียนสะดวกสบายห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมครบครันทั้งคณาจารย์และนักศึกษาสถานที่เรียนฟรีมีอาหารกลางวันฟรีเปิดเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์อาทิตยาหมายเลขโทรศัพท์0849899251 5อาจารย์สุวรรณาหมายเลขโทรศัพท์0945428435อาจารย์ทัศนนันหมายเลขโทรศัพท์0918619461ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมีประสงค์ในการเผยแผ่และสอนการทำสมาธิอันเป็นสัมมาสมาธิสายพระอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพสร้างพลังจิตมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพเสริมสร้างกำลังใจมาเรียนสมาธิด้วยกันนะคะที่สถาบันพลังจิตตานุภาพจะได้ประโยชน์ทั้งกายและใจสถาบันพลังจิตตานุภาพได้รับความนิยมมากมายจากผู้เข้ารับการอบรมนำไปบอกต่อกันและได้แตกกิ่งก้านสาขาทั้งในประเทศไทยประเทศแคนาดาสหรัฐอเมริกาประเทศนิวซีแลนด์ประเทศออสเตรเลียจึงเป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยบุคคลทั่วไปจะได้ศึกษาการทำสมาธิสร้างประโยชน์สร้างบุญกุศลเป็นอริยทรัพย์ให้กับบุคคลทั้งผู้ที่ได้เรียนไม่ว่าจะคนชาติใดภาษาใดขอให้มีความสุขทุกคนด้วยการทำสมาธิท่านทั้งหลายสมบัติคือสมาธินั้นเป็นสมบัติที่ไม่มีใครมาแย่งชิงไปได้
แล้วก็เป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับชีวิตของคนเราสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านได้กล่าวไว้ว่าประโยชน์ของการทำสมาธิมีทั้งหมด12ข้อ 1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล 2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ 3. ทำให้สมองปัญญาดี 4. ทำให้มีความรอบคอบ 5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ 6. บรรเทาความเครียด 7. มีความสุขพิเศษ 8. ทำให้จิตอ่อนโยน 9. กลับใจได้ 10. เวลาสิ้นลมพบทางดี11เจริญวาสนาบารมี12เป็นกุศลขอเชิญชวนชาวอำเภอนายูงอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผืออำเภอสังคมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและทุกท่านที่สนใจการทำสมาธิอย่างถูกวิธีมาเรียนสมาธิด้วยกันนะคะที่สถาบันพลังจิตานุภาพสาขา302สถานปฏิบัติธรรมแก้ววิริยะมงคลอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาทำสมาธิเพื่อสร้างอริยทรัพย์เป็นมงคลกับชีวิตกับตนเองและครอบครัวขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะกันกับพลังจิตสิมันจะไปเป็นญาณไปเป็นฌานไปเป็นความสุขเพราะว่าคนเราเนี่ยพอแก่ตัวลงไปแล้วก็จะมีโรคซึมเศร้าแต่ถ้าหากว่ามีสมาธินี่แล้วชีวิตก็ยังอยู่ได้อย่างสบายจิตมีผลต่อร่างกายมีแต่คือหมายความว่าสุขภาพกายสุขภาพใจครับบางทีเป็นโรคเป็นภัยเล็กๆแท้ๆอะไรดั่งสมาธิก็หายอย่างนี้เป็นต้นความตั้งใจเจตนาของหลวงพ่อคือให้คนทั้งโลกมีหลักการนี้มีวิชานี้ทำให้โลกดีขึ้นหรือยังไงหลวงพ่อคิดว่าถ้าโลกนี้เอาสมาธิหลวงพ่อไปใช้สันติภาพต้องเกิดขึ้นแน่ครับถึงพยายามเผยแพร่นะครับคือหลวงพ่อมีความหวังแค่นั้นครับ